ก็ต้องขอทำความเข้าใจกันก่อนความจริงวันนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นแต่เพียงว่าเมื่อสองสามวันนี้โยมวัดสองสามท่านมาเรื่องกิจการของวัดมาดูเรื่องต้นไม้ที่จอดรถแล้วก็เลยพูดกันว่าควรจะรู้เข้าใจเรื่องเหตุการณ์ต่างๆคือมีความรู้ที่จะมองสถานการณ์ต่างๆก็เลยจะคุยเรื่องภาคใต้ที่เกิดเรื่องความไม่สงบเนี่ยก็พูดแบบเป็นความรู้พื้นๆกันเองกับญาติโยมใกล้ชิดในวัดเท่านั้นเองนี่ตอนนั้นเย็นมากแล้วก็เลยขอว่าไว้อีก2วันมาฟังกันก็แค่ 2-3 ท่านตอนนี้พอข่าวขยายไปเดี๋ยวใครไม่ทราบก็จะเข้าใจว่ามีการบรรยายเกิดขึ้นก็ขอทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องภายในก็ยังรักษาหลักการเดิมว่าเป็นการคุยกันแบบกับญาติโยมคือบางทีโยมมาก็เล่าให้ฟังให้รู้เข้าใจเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นความรู้ประกอบที่ใช้ในการมองสถานการณ์มันเป็นหลักอยู่อย่างหนึ่งว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ควรมีความรู้เข้าใจที่จะมองสถานการณ์นั้นถ้าเรามีความรู้เพียงพอชัดเจนเราก็มองสถานการณ์ออกถ้าไม่มีความรู้มันก็มืดมันก็ได้แต่คิดเอาเองหรือเดาเอาไปแล้วก็ยิ่งเกิดปัญหาใหญ่อันนี้เรื่องสถานการณ์ภาคใต้ก็มีหลายแง่หลายมุมที่เป็นเรื่องต้องรู้ต้องเข้าใจนี่ที่อาตมาจะพูดวันนี้ก็เป็นพูดเชิงประวัติศาสตร์ให้รู้ความเป็นมาเป็นไปแต่อย่างที่บอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นการบรรยายวิชาการอะไรทั้งสิ้นเป็นการพูดคุยกันในเรื่องพื้นเล่าเรื่องพื้นไม่ใช่พูดในฐานะผู้เชี่ยวชาญเพราะอาตมาก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ไม่เฉพาะประวัติศาสตร์ภาคใต้หรอกประวัติศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตความสนใจโดยตรงแต่ที่ต้องหาความรู้บ้างก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เป็นไปอยู่เราต้องมีความรู้ไว้บ้างเพื่อมองสถานการณ์ให้ออกเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตกับสังคมเราก็ควรจะมีความรู้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานั้นเราก็คุยกันในแง่ของคนแบบกันเองอันนี้สำหรับเรื่องที่คุยก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ลึกซึ้งอะไรเรื่องลึกซึ้งก็ให้เป็นเรื่องของท่านผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเรื่องที่เขาอาจจะเจาะลึกลงไปแล้วเรื่องประวัติศาสตร์นี่เป็นเรื่องที่มีความไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งเนี่ยมากมายเพราะเป็นเรื่องที่เกิดในอดีตนานมาแล้วหลักฐานมากมายก็สูญหายไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็บันทึกไว้บางทีก็ขาดตอนบางทีก็ไม่ครบแล้วก็ไม่ชัดเจนก็มีปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจศึกษาจะต้องไปค้นคว้ากันสำหรับเรามาพูดเรื่องเหล่านี้เราก็พูดแบบความรู้พื้นๆที่ถือว่าโดยทั่วไปยอมรับกันอยู่แล้วหรือเรื่องไหนที่เรารู้ว่ายังเป็นปัญหาเขาถกเถียงกันอยู่เราก็พูดเพียงว่าเขายังเถียงกันอยู่แค่นั้นก็พอแล้วอันนี้จะพูดเรื่องอะไรดีเริ่มต้นก็จับสักจุดหนึ่งเพราะว่าวันนั้นกำลังจะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมลายูไม่รู้จะเริ่มที่ไหนดีก็เอาจุดนี้ก็ได้คือความเป็นมลายูเนี่ยเราก็พูดกันไปใช่บอกว่าญาติโยมประชาชน3จังหวัดภาคใต้เป็นคนมาเลเป็นคนมลายูอะไรเงี้ยไอ้นี่เรื่องเชื้อชาติเรื่องพงเผ่าเหล่ากออะไรต่างๆมันเป็นเรื่องที่สืบกันมานานบางทีก็ยากไม่ชัดเจนอย่างเรื่องความเป็นมาเลเนี่ยหรือความเป็นมลายูหรือบางท่านนักวิชาการท่านว่าให้ใช้เมลายุดีกว่าถูกต้องกว่าเมลายุหรือเมลายูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นกรณีตัดพ้อต่อว่ากันอยู่ระหว่างดินแดนที่พยายามถือตัวว่าเป็นศูนย์กลางความเป็นมลายูคือประเทศมาเลเซียกับดินแดนในประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะก็เกาะสุมาตราเรื่องนี้เขาเถียงกันมานานมากแล้วคือเอกสารก็จะบอกว่าทางสุมาตราไม่พอใจที่ทางมาเลเซียนี้แสดงตัว
ป็นศูนย์กลางของความเป็นมลายูแล้วก็มาเลเซียก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จจนกระทั่งบางทีลืมประวัติศาสตร์เก่าไปว่าตัวแท้ของความเป็นมลายูนั้นอยู่ที่สุมาตราแล้วก็เกี่ยวโยงกับเรื่องอาณาจักรศรีวิชัยจนบางทีก็ไม่พูดถึงเลยว่าศรีวิชัยนั้นเป็นมลายูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้นี่เรื่องที่ตกเถียงกันอย่างเงี้ยมันมีมานานตั้งแต่ก่อนที่ดินแดนเหล่านี้จะตกเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นอาณานิคมของประเทศยุโรปคือพวกโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษแล้วพออังกฤษเข้าปกครองอังกฤษก็อาจจะใช้วิธีที่เรียกว่าฉวยโอกาสเข้าหนุนมาเลเซียหรือชาวมาเลเซียให้ได้ความภูมิใจหรือความเป็นศูนย์กลางในความเป็นมลายูอันนี้เป็นวิธีทางการเมืองเพราะตอนนั้นเขาต้องแข่งกับประเทศอาณานิคมด้วยกันฝ่ายดัชคือพวกฮอลันดาก็ไปได้ดินแดนอินโดนีเซียปกครองสุมาตราอยู่แล้วก็ดินแดนแถบนั้นก็เคยเป็นศูนย์กลางใหญ่ๆของอำนาจในแถบนี้ดึกเราไปนานไปในประวัติศาสตร์ก็ไปถึงอย่างที่บอกเมื่อกี้ศรีวิชัยเป็นต้นอันนี้เขาก็เถียงกันอยู่แล้วเพราะประเทศอาณานิคมเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าจะให้คนที่ตัวปกครองนี้มีความจงรักภักดีหรืออย่างน้อยก็เข้าพวกกันแล้วก็ในเวลาเดียวกันความรู้สึกมันจะมั่นคงด้วยการที่ว่าไปแข่งกับพวกอื่นหรือว่าไปต่อสู้หรือแย่งชิงอะไรกันกับพวกอื่นมันก็ยิ่งผูกพันกับฝ่ายนี้มากขึ้นนั้นอังกฤษก็เท่ากับเป็นตัวหนุนให้มาเลเซียเนี่ยได้ไปศูนย์กลางของความเป็นมลายูแต่เรื่องนี้ก็เถียงกันมาจนกระทั่งบัดนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเอกสารวิชาการที่พยายามอธิบายให้เห็นว่าความเป็นมลายูนั้นไม่ใช่เกิดที่มาเลเซียแต่ว่าต้องมาจากสุมาตราและยังถอยย้อนไปอีกก่อนจะมาสุมาตรานั้นมาจากบอร์เนียวตะวันตกบางทีสื่อก็ไปลึกๆ ลงไปก่อนประวัติศาสตร์โน่นมาจากไต้หวันนู่นอันนั้นก็ลึกเกินไปแล้วเราเอาแค่ว่าช่วงประมาณ 2,000 กว่าปีเนี่ยก็เริ่มที่จะมาจากบอร์เนียวตะวันตกและเวลานี้ในแผนที่เองที่บอร์เนียวตะวันตกก็ดีบอร์เนียวตะวันออกก็ดีเนี่ยมีสถานที่ที่มีชื่อว่าเมลายุอยู่ในแผนที่แล้วที่เกาะสุมาตราที่เป็นดินแดนสำคัญเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยที่รัฐที่เขาเรียกปัจจุบันว่ารัฐชัมพีตรงนั้นก็เป็นที่ตั้งของถิ่นที่เรียกว่ามลายูและทีนี้ตัวแหลมเนี่ยที่เขาเรียกว่ามาเลเพนินซูล่าเนี่ยแหลมมลายูเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่อังกฤษนี่มาเรียกแต่ก่อนสมัยโบราณไม่ได้เรียกอย่างนั้นแล้วเรียกว่าอย่างไรก็สืบไปได้ไม่ยากในสมัยโบราณนี้มีนักภูมิศาสตร์นักดาราศาสตร์นักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ชาวกรีกแห่งอเล็กซานเดรียกรีกอเล็กซานเดรียนี่ก็คือกรีกยุคหลังพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ว่าหลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ขยายดินแดนแผ่อาณาจักรไปกว้างขวางแล้วสวรรคตไปแม่ทัพในกรก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นแม่ทัพยิ่งใหญ่คนหนึ่งก็ตั้งราชวงศ์กษัตริย์ขึ้นที่เมืองอเล็กซานเดรียที่อียิปต์เป็นราชวงศ์ชื่อโตเลมีที่เป็นที่มาของพระนางคลีโอพัตรานี่กษัตริย์โตเลมีนี่ก็อยู่ที่อเล็กซานเดรียอเล็กซานเดรียก็กลายเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมกรีกโบราณตลอดมาเป็นระยะยาวนานจนกระทั่งเข้าสู่ยุคมุสลิมแล้วก็อียิปต์ก็กลายเป็นของมุสลิมแล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมไปแต่เดิมนี้เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมกรีกอเล็กซานเดรียนี่เป็นยูนานมีหอสมุดอะไรต่ออะไรยิ่งใหญ่มากนี่ที่อเล็กซานเดรียเนี่ยตอนหนึ่งในช่วงคศ100เศษคศ100เศษก็ของเราพุทธศักราชก็600เศษก็มีนักดาราศาสตร์คนสำคัญน่ะที่มีชื่อเสียงมากก็ไปชื่อตรงกับราชวงศ์นี้ชื่อโทเลมีเนี่ยท่านผู้นี้ก็เป็นผู้สอนเรื่องนี้เรื่องว่าในสุริยะจักรวาลในดาวต่างๆดาวเคราะห์เนี่ยหมุนรอบโลกโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็ได้สร้างตำราภูมิศาสตร์ขึ้นเป็นตำราใหญ่
ขาบอกว่าใช้กันมาเป็นพันปีเลยในยุคโบราณแล้วก็มีแผนที่ในแผนที่ที่ท่านโทเลมีเขียนเนี่ยก็เขียนถึงดินแดนแถบเอเชียซึ่งตอนนั้นจีนเนี่ยมีความสำคัญมากเขาเรียกขาเทอันนี้ใกล้ๆจีนก็จะมีถิ่นกำหนดอันหนึ่งก็คือถิ่นที่เราเรียกปัจจุบันว่าแหลมมะลายูเนี่ยอันนี้ในแผนที่ของโทเลมีเนี่ยก็เรียกดินแดนตรงนี้ว่าเคอร์โซนิซุสออริอาเป็นภาษากรีกก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Golden Peninsula แปลว่าแหลมทองก็หมายความว่าแหลมมะลายูนี่เดิมชื่อแหลมทองตั้งแต่สมัยกรีกนู้นจนกระทั่งต่อมาเมื่อโคลัมบัสออกสำรวจโคลัมบัสนี่เป็นชาวอิตาเลียนนี่ก็มีความเชื่อตามที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้บอกว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้แบนละโลกมันกลมเมื่อโลกกลมนี้ถ้าเราเดินทางไปจะออกทางไหนมันก็ไปวนกลับเจอที่เก่าจนได้เพราะนั้นถ้าอยากจะไปประเทศจีนเนี่ยฝรั่งแทนที่จะมาทางตะวันออกอย่างที่เคยมาก็สามารถไปทางตะวันตกแล้วมันก็ต้องมาชนถึงเมืองจีนได้ด้วยความเชื่อนี้โคลัมบัสก็เลยชักชวนหาทุนว่าจะเดินทางสำรวจอย่างเงี้ยคนจำนวนมากก็ไม่กล้าสู้เพราะลงทุนสูงก็พอดีมีกษัตริย์สเปนและก็พระราชินีทรงเห็นว่าแม้จะลงทุนมากก็จริงแต่ถ้าประสบความสำเร็จผลประโยชน์มันมาหึมาเกิดคุ้มเสียก็เสียไปไม่สำเร็จก็ปล่อยไปนั่นก็เลยรับอุปถัมภ์โคลัมบัสก็ออกเดินทางไปตะวันตกโดยคิดว่าไปเรื่อยๆมันก็ต้องมาเจอประเทศจีนเองจนได้เพราะโลกมันกลมไปๆมาๆกลายไปเจอประเทศอเมริกาแล้วก็ไม่รู้ไปเจอประเทศอเมริกาเข้ามาปี1492ก็เท่าไหร่ล่ะคิดเป็นพ.ศ.พ.ศ.สักเท่าไหร่2035หรือเปล่าไม่รู้นะเอ๊ะเราคิดดูเอาเองไปบวกเลขเอาก็แปลว่าค.ศ.1492เนี่ยโคลัมบัสก็ได้มาพบทวีปอเมริกาแต่ตัวแกยังเข้าใจผิดว่าแกมาเจอส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียแล้วแกก็เดินทางกลับตอนนั้นก็เหนื่อยล้ามากแล้วแล้วก็ออกเดินทางมาอีก2หนเพื่อจะก้าวต่อไปจากจุดที่ไปแล้วเนี่ยให้ไปถึงเมืองจีนให้ได้ไปถึงขาเทก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ตายซะเมื่อปี1506อันนี้ก็เป็นเพียงเครื่องบอกให้รู้ว่าดินแดนแถบนี้เรียกว่าแหลมทองคือโคลัมบัสแกก็จะคอยกำหนดว่าแกจะไปเมืองจีนเนี่ยจุดกำหนดอันหนึ่งก็คือเนี่ยแหลมทองหรือที่ใช้คำกรีกเรียกว่าเคอร์โซนิซุสออริอาเนี่ยเดอะโกลเด้นเพนินซูล่านี่ก็เป็นเรื่องเก่าก็ไปอ่านว่าเดิมนี่มันไม่ใช่ใช้คำว่ามลายูทีนี้หันกลับมาเรื่องเดิมก็ย้อนมาเรื่องของความเป็นมลายูนี่ที่เถียงกันเนี่ยว่าความเป็นมลายูที่แท้นั้นไม่ใช่อยู่ที่มาเลเซียแต่เพราะมาเลเซียประสบความสำเร็จในการที่ทำให้ความเป็นศูนย์กลางของมาลายูเนี่ยมาอยู่ที่มาเลเซียแต่ว่าทางพวกสุมาตราก็ยังไม่ยอมยังพยายามอยู่และนักประวัติศาสตร์ก็รู้กันว่ามันเป็นยังไงเราก็เลยมาพูดคุยกันนิดหน่อยว่าถ้ามาเลเซียไม่ได้เป็นศูนย์กลางความเป็นมาลายูจริงแล้วความเป็นมลายูมาจากไหนก็อย่างที่บอกเมื่อกี้บอกนักประวัติศาสตร์เขาสืบสาวกันไปจนกระทั่งถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ว่ามาจากไต้หวันโน้นดังนั้นเราก็ไม่เอาแล้วก็มาเมื่อประมาณ 2,000 ปีนี้ก็มีการอพยพของคนเผ่ามลายูที่อยู่ที่บอร์เนียวตะวันตกมาที่สุมาตราการที่อพยพมาก็เป็นเรื่องของการค้าพาณิชย์เข้าใจว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องการสันนิษฐานเพราะว่าการเดินทางค้าขายเริ่มเจริญมากขึ้นถ้าเราย้อนหลังไปสมัยพุทธกาลดินแดนแถบนี้ยังไม่ค่อยมีการติดต่อกันแต่ในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงคำดินแดนสุวรรณภูมิมีพูดในพระไตรปิฎกแต่ที่ชัดเจนมากก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชครองราชเมื่อพ.ศ.218โดยประมาณและพอปีพ.ศ.235ทรงจัดอุปถัมภ์การสังเฮนาครั้งที่3แล้วก็อุปถัมภ์การส่งพระศาสนทูตไปประกาศพระศาสนา9สายก็เป็นที่ชัดเจนว่าสายหนึ่งได้ส่งมาสุวรรณภูมิมีพระโสณอุตระเป็นหัวหน้าอันนั้นก็คือเมื่อพ.ศ. 235พระเ
พระเจ้าโศกสวรรคตถ้าคิดตามคศของฝรั่งก็ก่อนคริสต์ศักราช232ปีนี่เป็นยุคก่อนคริสต์ศักราช232ปีนี้ยุคนั้นจากที่เมืองอินเดียก็มาลงเรือทะเลที่ท่าชื่อว่าตามาลิตติท่าตามาลิตตินี้ลองวัดดูในแผนที่วัดตรงนะเลยบอลในทางความเป็นจริงมันตรงอย่างที่เราวัดไม่ได้ก็เอาเลขตรงก็แล้วกันถ้าวัดจากเมืองท่าตามาลิตติซึ่งอยู่ใต้เมืองกันกัตตามาประมาณ55กิโลเมตรถ้าพูดว่ากันกัตตานี่ทุกท่านคงนึกออกอันนี้วัดจากนั้นมาที่พระเจ้าโศกทรงมาสายสำคัญทางทะเลกันเนี่ยสุวรรณภูมิสุวรรณภูมินี้มาก็นครปฐมแต่พม่าเขาบอกเมืองสะเทิมหรือสุธรรมนครของพม่าก็เถียงกันอยู่แต่ก็ใกล้ๆกันนั่นแหละจะมาเมืองไหนก็ประมาณ 1,500 กิโลเมตรเศษและอีกสายหนึ่งก็ไปลังกาออกจากท่าเดียวกันนั่นแหละแยกสองทางถ้าไม่ทางตอนออกก็ไปทางสุวรรณภูมิถ้าเยื้องไปเฉียงไปทางตะวันตกก็ไปศรีลังกาเมืองสำคัญเมืองหลวงสมัยนั้นก็คือเมืองอนุราธปุระถ้าไปอนุราธปุระนี่ก็1,700กว่ากิโลไกลกว่าสุวรรณภูมิประมาณ200กว่ากิโลอันนี้คือยุคนั้นก็เข้าใจว่ายุคพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยซึ่งก่อนคริสต์ศักราชตั้ง200กว่าปีเนี่ยการเดินทางคงยังจำกัดอยู่แค่นั้นนี้ต่อมาการเดินทางพาณิชย์ก็เริ่มขยายออกมาเลยต่อจากนั้นมาก็ลงมาถึงปลายแหลมทองที่เราเรียกปัจจุบันว่าแหลมมลายูนี้แล้วก็ลงมาก็มาเจอเกาะสุมาตราอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกับแหลมมลายูก็คือเกาะสุมาตราแล้วตรงนี้เป็นช่องแคบที่เรียกว่าช่องแคบมะละกาเป็นจุดสำคัญแล้วก็อินเดียก็ติดต่อการค้าขายกับจีนเมื่อจะไปจีนก็ต้องผ่านจุดนี้หมดเลยนั้นดินแดนแถบนี้ที่เกาะสุมาตรานี้ก็จะมีความหมายเชิงพาณิชย์มากอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ก็ได้ที่ทำให้พวกมลายูอพยพหรือว่าเดินทางมาค้าขายแล้วมาตั้งหลักแหล่งเพิ่มขึ้นที่สุมาตราและสุมาตราก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆก็มาปรากฏชื่อตอนนี้ก็จะเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมีความหมายทางด้านการเมืองการปกครองก็มาสัมพันธ์กับพุทธศาสนาคือหลังจากยุคพระเจ้าอโศกแล้วนี่ก็เราเห็นหลักฐานชัดเจนว่ามีหลงจีนเนี่ยเดินทางระหว่างจีนกับอินเดียเพื่อมาสืบพระพุทธศาสนาหรือสืบพระไตรปิฎกองค์แรกที่มีชื่อเสียงมากก็หลวงจีนฝ่าเหียนหลวงจีนฝ่าเหียนนี่ท่านเดินทางทางเรือออกจากทางโน้นแหละทางใกล้ๆไหหลำอะไรเท่านั้นแล้วก็เรือแตกแล้วไปขึ้นเกาะหนึ่งเข้าใจว่าจะไปเกาะชวาแต่ว่าในที่สุดท่านเดินทางสำเร็จเดินทางถึงอินเดียแล้วก็กลับจากอินเดียตอนที่ท่านเดินทางครั้งนี้ของหลวงจีนฝ่าเหียนก็ถือเอาปีคศ402เป็นหลักคศ402ก็พุทธศักราชก็543บวกเข้าไปก็เป็น945เอาไปว่าพุทธศักราช945แหละนี่หลังพุทธกาลและตอนนี้ชัดเจนว่ามีการติดต่อค้าขายกันระหว่างจีนกับอินเดียทางน้ำทางทะเลทางการพาณิชย์แล้วหลวงจีนฝ่าเหียนก็ทำบันทึกไว้ไม่ปรากฏว่ามีอาณาจักรศรีวิชัยเขาก็เลยถือว่าอาณาจักรศรีวิชัยยังไม่เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช945นี่หลวงจีนฝ่าเหียนบันทึกเวลาก็ผ่านมาจนกระทั่งถึงคศ630 630ก็คิดเป็นพุทธศักราชก็543บวกเข้าไปได้เท่าไหร่ล่ะพศ1173ก็มีหลวงจีนที่มีชื่อเสียงมากคนไทยรู้จักกันแทบทุกคนคือพระถังซัมจั๋งเดินทางจากประเทศจีนมาสืบพระไตรปิฎกที่ไซทีไซทีก็คือประเทศตะวันตกประเทศตะวันตกในที่นี้ก็คือประเทศอินเดียเพราะอินเดียอยู่ตะวันตกของจีนแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยเดินทางลงมาตรงไปตรงมาไม่ได้เพราะติดภูเขาหิมาลัยก็ต้องเดินทางไปตะวันตกก็ไปทางอาเซียกลางแล้วก็อ้อมภูเขาหิมาลัยมาแต่นี้พระถังซัมจั๋งหรือหลวงจีนเทียนจังเนี่ยท่านไม่ได้มาทางทะเลท่านมาทางบกมาทางอาเซียกลางเข้าทางอัฟกานิสถานเข้าทางคันธาระในปากีสถานแล้วกลับท่านก็กลับทางบกอีกก็เลยไม่มีบันทึกของพระถังซัมจั๋งในเรื่องเส้นทางสายศรีวิชัยแต่ว่าอีกไม่ช้าอีกครึ่งศตวรรษคศ671
ก็บวกเข้าไปอีกก็คือหลังพระถังสัมจั๋งอีก41ปีก็ตีซะว่าประมาณครึ่งศตวรรษหลวงจีนอีกท่านหนึ่งก็เดินทางบ้างท่านนี้ชื่อว่าหลวงจีนอี้จิงหลวงจีนอี้จิงนี้ก็เดินทางโดยทางเรือเลยทั้งไปทั้งกลับท่านก็มาที่สุมาตราแล้วก็แวะที่ศรีวิชัยเมื่อปีคศ671ที่ว่าได้รับการต้อนรับจากกษัตริย์ศรีวิชัยท่านก็บรรยายความเจริญรุ่งเรืองว่าอาณาจักรศรีวิชัยนี้เจริญรุ่งเรืองเหลือเกินมีการศึกษาพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางใหญ่ท่านเองท่านก็หยุดศึกษาเล่าเรียนภาษาสันสกฤตที่นั่นเพราะตอนนั้นพุทธศาสนามหายานกำลังรุ่งเรืองศรีวิชัยก็เป็นดินแดนที่มีพุทธศาสนาแบบมหายานก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาท่านก็บอกว่าใครจะไปเรียนพุทธศาสนาที่อินเดียหรือชมพูทวีปเนี่ยควรจะมาเริ่มเรียนที่ศรีวิชัยก่อนเป็นการเตรียมขั้นพื้นฐานแล้วจึงเดินทางต่อไปยังชมพูทวีปหลวงจีนที่จริงท่านก็มาเล่าเรียนที่ศรีวิชัยแล้วก็ได้รับอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์แห่งศรีวิชัยเป็นอย่างดีแล้วปีนั้นเองท่านก็เดินทางต่อไปอินเดียก็ผ่านไปแวะที่เคดาก็คือเดินทางขึ้นไปยังอินเดียนี่แหลมทองหรือแหลมมลายูตอนนั้นก็มีแดนสำคัญเคดานี่ก็อยู่ติดชายแดนไทยแถบทะเลอันดามันเป็นส่วนของประเทศมาเลเซียปัจจุบันแต่ก่อนก็เคยเป็นของไทยรัฐเคด้านี่ก็เป็นศูนย์กลางความเจริญในสมัยโบราณของดินแดนแถบนั้นหลวงจีนอี้จิงก็ไปแวะที่เคด้าเนี่ยเมื่อปีคศ671แล้วก็เดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียคือชมพูทวีปแล้วก็ไปศึกษาที่นั่นอีก10กว่าปีจนกระทั่งในราวคศ685โดยประมาณก็จึงเดินทางกลับมาก็มาแวะที่ศรีวิชัยคราวนี้อยู่นานจนถึงปี689เลยจึงเดินทางกลับไปประเทศจีนจากบันทึกของหลวงจีนอี้จิงเนี่ยทำให้นักประวัติศาสตร์ได้หลักฐานชัดเจนว่ามีอาณาจักรศรีวิชัยเกิดขึ้นแล้วเป็นบันทึกสำคัญชิ้นแรกเลยที่แสดงถึงกำเนิดของอาณาจักรศรีวิชัยและตอนที่หลวงจีนอี้จิงได้แวะที่เคด้านั้นก็เป็นช่วงที่ศรีวิชัยกำลังแผ่อำนาจต่อมาอีกไม่กี่ปีศรีวิชัยก็ได้เข้าครองที่เคด้าด้วยก็หมายความว่าได้เข้าครอบครองแหลมทองหรือแหลมมลายูส่วนล่างนี้อาจจะทั้งหมดนักประวัติศาสตร์ก็จะเขียนว่าอาณาจักรศรีวิชัยได้ครอบครองดินแดนแหลมมลายูส่วนใต้เนี้ยหมดสิ้นก่อนถึงคศ800คศ800นี่พศเท่าไหร่9543บวกเข้าไปก็ในเรา1350ประมาณพศ1350ก็แปลว่าดินแดนแถบนี้ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของศรีวิชัยอันนี้เคด้าเนี่ยมีความสำคัญที่ควรจะพูดถึงอันนี้ก็เอาไปว่าเราได้รู้ความเป็นมานี่แหละแล้วตอนนี้พูดให้เชื่อมโยงเรื่องที่ได้เริ่มไว้ตอนต้นนิดหน่อยได้บอกแล้วว่าสุมาตราเนี่ยเป็นแหล่งของมลายูก็หมายความว่าชาวมลายูนั่นเองที่เป็นชาวศรีวิชัยแล้วศรีวิชัยมาครองที่เคด้าก็หมายความว่าคนมลายูเนี่ยได้แผ่อำนาจมหาเมืองขึ้นมาครอบครองถึงเคด้าก็ในช่วงนี้ตีก็คศ700-800เนี่ยนี่เคด้าตอนก่อนนั้นเป็นยังไงก่อนที่ศรีวิชัยจะครองก็มีเรื่องราวเล่ากันต่างๆซึ่งเป็นที่มาของอาณาจักรที่เรียกว่ารัฐปัตตานีเคด้านี่แหละคือเรื่องกำเนิดของรัฐปัตตานีนี้ก็นักปราชญ์ก็ยังเถียงกันเราก็ไม่มีหน้าที่ตอนนี้ที่จะไปเถียงด้วยก็เอาเป็นว่าเรารู้เพียงว่าเขายังเถียงกันอยู่บางก็ว่าอยู่ที่ปัตตานีนี่แหละบางก็ว่าอยู่ที่ใกล้ๆปัตตานีบางก็ว่ามาจากเคด้าอย่างบันทึกของจีนเขาก็มีพูดถึงปัตตานีโดยบอกว่าอยู่ฝั่งตะวันออกแต่ทีนี้ตามตำนานของมาเลเซียเองเนี่ยก็เล่าไว้บอกว่าเมื่อประมาณคศ100เศษคศ100เศษนานแล้วนะประมาณพุทธศักราชใกล้ๆ700นี่ถอยไปเยอะเลยก่อนที่ศรีวิชัยจะมายึดครองก็มีการค้าขายเดินทางอยู่แล้วเพราะว่าก็พศตั้ง700นี่มันหลังพระเจ้าโศกตั้งนานพระเจ้าโศกยังส่งมาแล้วตอนนั้นส่งมาอาจจะยังไม่ถึงนี่แต่ว่าอีกไม่ช้าก็ต้องถึงการเดินทางนี้ทาง
เคด้าเนี่ยก็มีพวกชาวอินเดียเดินทางมาค้าขายแล้วคราวหนึ่งก็มีชาวชมพูทวีปได้มาตั้งวงกษัตริย์ขึ้นที่เคด้าแต่ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งทะเลกลับตั้งลึกเข้าไปในแผ่นดินที่ภูเขาป่าลึกๆกษัตริย์พระองค์นี้ที่เป็นชาวอินเดียเนี่ยชื่อว่ามหาวังสะก็เป็นเรื่องการที่ว่าพุทธศาสนาหรือศาสนาฮินดูอะไรเนี่ยก็มากันระยะเนี่ยมาด้วยแล้วก็เป็นต้นกำเนิดให้เกิดอาณาจักรที่เรียกว่าลังกาสุกะลังกาสุกะนี่เป็นอาณาจักรสำคัญสมัยโบราณก็คือที่เคด้านี่แหละเจ้ามหาวังสะเนี่ยเป็นผู้แรกเริ่มที่ตั้งอาณาจักรลังกาสุกะขึ้นมาทีนี้มาถึงพระราชโอรสพระราชนัดดาอะไรเนี่ยก็มีการสำรวจหรือว่าจะเดินทางออกไปโน่นไปนี่ก็มีท่านหนึ่งเดินทางเรือมาอาตมาก็ไม่ดูแผนที่ตอนนี้ว่ามีแม่น้ำอะไรที่ออกจากทางเคด้ามาจนกระทั่งถึงมาออกปัตตานีก็มีกษัตริย์ท่านหนึ่งเนี่ยเดินทางออกมาทางเรือมาถึงปัตตานีแล้วชอบใจว่ากงนี้ดีนี่ก็คือการขยายดินแดนของเคด้าหรือลังกาสุกะมาอย่างที่ปัตตานีเอาละนี่ก็เป็นเรื่องเก่าก็เป็นอันว่าอาณาจักรลังกาสุกะพระเจ้ามหาวังสะชาวอินเดียได้เริ่มตั้งขึ้นเมื่อคศ100เศษหรือพุทธศักราชใกล้ๆ700ทีนี้ในเมื่ออาณาจักรนี้ก็เป็นดินแดนของคนชาติอื่นมาตั้งคือชาวชมพูทวีปแล้วคนถิ่นนั้นคือใครตอนนี้มลายูยังไม่มามลายูอีกนานเชียวมลายูนั้นต้องยุคศรีวิชัยตอนนี้ก็จะเป็นพวกอะไรพวกเก่าก็มีคนถิ่นเดิมมี1เซมัง2สาไกอะไรพวกนี้นะเซมังก็เป็นพวกที่เราเรียกว่านิกริโตนิกริโตก็แปลว่าคนดำแคระเป็นพวกเจ้าเงาะแล้วก็พวกสาไก่สาไก่นี่ตำราเขาบอกว่าเป็นภาษาเขมรเป็นการเรียกอย่างดูถูกแปลว่าทาสหรือคนที่อยู่ในชั้นรับใช้อะไรทำนองนี้ก็หมายความว่าคนทางที่เจริญกว่าก็ไปเห็นคนเหล่านี้แล้วก็ไปเรียกเหยียดหยามเขานี่ก็พวกเซมังสาไก่สำหรับสาไก่นี่จะเป็นชนทางเผ่ามองโกลอยส่วนเซมังน่าจะเป็นพวกนิกริโตนี่ก็เป็นชนที่เรียกว่ามาอยู่ก่อนหลายพันปีแล้วและนี่เหนือขึ้นไปหน่อยก็จะมีพวกมอญเขมรแล้วเขาบอกว่าพวกถ้อยคำที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งคนมาลายูมาเป็นคนส่วนใหญ่แล้วหรือกลืนพวกคนเก่าไปแล้วเนี่ยก็ยังมีคำมอญคำเขมรอยู่เป็นคำเรียกอะไรต่างๆในถิ่นนั้นเป็นหลักฐานว่าเดิมคนแถวนั้นเป็นพวกมอญเขมรเอาละนี่คือชนถิ่นเดิมก็เป็นมอญเขมรแม้แต่คำว่าสาไก่ก็เป็นคำเขมรเขาว่าอย่างนั้นนะก็ไปค้นกันดูใครอยากรู้ลึกอันนี้อาตมาไม่มีหน้าที่ก็เป็นว่ามีเซมังสาไก่ซึ่งเป็นคนที่ล้าหลังหน่อยแล้วก็มีพวกมอญเขมรแล้วก็ชาวอินเดียนี้ก็มาตั้งอาณาจักรขึ้นมานั้นพวกมอญเขมรก็กลายเป็นว่าก็อยู่เป็นราษฎรของอาณาจักรลังกาสุกะอะไรนี้นี่ก็สืบต่อกันมาเนี่ยต่อมาไม่นานเท่าไรก็บอกว่าอาณาจักรลังกาสุกะเนี่ยตั้งขึ้นมาได้แค่ร้อยปีกว่าๆเท่านั้นเองก็ตกอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรฟูนันอาณาจักรฟูนันคืออะไรฟูนันก็เป็นอาณาจักรใหญ่ของเขมรในสมัยโบราณเป็นภาษาจีนซึ่งเขาคิดว่าเพี้ยนไปจากคำว่าพนมภาษาเขมรคงจะเป็นอาณาจักรพนมอาณาจักรพนมก็มีอำนาจยิ่งใหญ่มากก็ไปครอบครองดินแดนแถบนี้อาณาจักรลังกาสุกะก็อยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรพนมหรือฟูนันนี้ประมาณ300ปีก็เรียกว่าลังกาสุกะก็ขึ้นมาไม่ได้เท่าไหร่ละส่วนมากก็ไปเป็นเมืองขึ้นคนอื่นแล้วก็หลุดมาเพราะอาณาจักรฟูนันก็ล่มสลายไปพอล่มสลายตัวเองก็เป็นอิสระอยู่ได้หน่อยนึงตอนนั้นก็เข้ามาใกล้พ.ศ. 700กว่าอะไรและใกล้ๆเข้าไปแล้วก็ถึงยุคที่ศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองอาณาจักรลังกาสุกะที่ว่าตั้งอยู่ที่แท้จริงที่เคด้าเนี่ยก็ต้องสิ้นอำนาจอีกตกอยู่ใต้อำนาจของศรีวิชัยตอนนี้มลายูเข้ามาก็แปลว่าตอนนี้ตกอยู่ใต้อำนาจของมลายูอันนี้ก็เล่ามาตามลำดับญาติโยมของปอยเห็นรูปภาพนะให้เห็นเข้าความว่าเป็นมาอย่างไรนี่ก็เข้าไปตอนนี้ก็สืบมาถึงยุคศรีวิชัยต่อกันแล้วกลับมาชนกันได้แล้วตอนนี้นี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาเดิม
อาณาจักรศรีวิชัยก็ครอบครองดินแดนแถบนี้ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าอาจจะทั้งแหลมมลายูตอนใต้นี้ทั้งหมดเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งศรีวิชัยจะสิ้นอำนาจศรีวิชัยนี้ก็มีอำนาจอยู่นานตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่7ถึงคริสต์ศตวรรษที่13ก็ประมาณ700ปีไม่ใช่น้อยเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่มากก็อย่างที่บอกแล้วไงที่เรารู้ว่ามีอาณาจักรศรีวิชัยครั้งแรกก็รู้จากบันทึกของหลวงจีนอี้จิงเมื่อค.ศ.671นี่อาณาจักรศรีวิชัยก็แผ่อำนาจออกไปในรายละเอียดเราก็ข้ามไปเลยจนกระทั่งมีการสร้างอะไรต่างๆใหญ่โตแล้วก็มีเรื่องประวัติมาเกี่ยวข้องกับนครวัดนครธมด้วยจนกระทั่งนักปราชญ์มีการสันนิษฐานว่าที่จริงศรีวิชัยน่ะไปจากเจ้าที่นครวัดเนี่ยไปตั้งบ้างกวัดเจ้าทางศรีวิชัยเนี่ยมาที่นครวัดอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักประวัติศาสตร์ขั้นลงลึกจะไปเถียงกันเอาเราไม่เกี่ยวเอาก็ต่อไปก็อาณาจักรศรีวิชัยก็จะรุ่งเรืองมาอย่างเงี้ยนึกจับกำหนดตั้งแต่ยุคหลวงจีนอี้จิงที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาก็เจริญคู่เคียงกันมากับอาณาจักรศรีวิชัยจนกระทั่งต่อมาที่ชวาก็ได้เกิดอาณาจักรยิ่งใหญ่ขึ้นมาแข่งอำนาจกับศรีวิชัยศรีวิชัยนี้อยู่สุมาตราและทีนี้ที่ชวานี่มีอาณาจักรใหม่ชื่อมัชปาหิตก็เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่13เขาก็ตีตัวเลขประมาณค.ศ. 1292อันนี้ก็ถือเป็นตัวเลขที่ตอนนั้นมีอาณาจักรหนึ่งชื่อว่าสิงหสารีแล้วเรามีเรื่องที่แต่งเป็นวรรณคดีไทยลึกอีเหนาเรียกว่าสิงหสารีอาณาจักรนี้มีจริงชื่อว่าสิงหสารีนี่เป็นภาษาบาลีสันสกฤตอาณาจักรสิงหสารีนี่ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันแล้วต่อมานี่มีเรื่องโกรธเคืองกับกลุ่มไลขานในตอนนี้เข้ายุคกลุ่มไลขานกลุ่มไลขานหาว่าท่านได้ส่งทูตมาแล้วทางราชสำนักสิงหสารีหรือสิงหสารีเนี่ยไม่ให้เกียรติเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจะต้องลงโทษท่านก็ส่งกองทัพมงโกลมาตอนนั้นกลุ่มไลขานปกครองประเทศจีนแล้วก็มีเจ้าชายทางด้านของชวาเองเนี่ยตอนนั้นก็เกิดการขัดแย้งกันระหว่างอาณาจักรน้อยใหญ่ก็มีเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อเจ้าชายวิชัยเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีที่เดินแผนในการที่ว่าจะกำจัดทั้งศัตรูบนเกาะด้วยทั้งกำจัดพวกกองทัพของกลุ่มไลขานด้วยดูเหมือนว่าพระราชบิดาของเจ้าชายวิชัยเนี่ยถูกอาณาจักรข้างเคียงเนี่ยถือโอกาสตอนเนี้ยมาปลงพระชนพอกองทัพกลุ่มไลขานมาเจ้าชายวิชัยนี่ก็ไปร่วมกับกองทัพกลุ่มไลขานตีอาณาจักรอันนั้นแตกก็ได้กำลังจะทับกลุ่มไลขานมาตีอาณาจักรที่เป็นศัตรูแตกแล้วก็ฆ่ากษัตริย์นันสวรรคตสิ้นพระชนเสร็จแล้วพอชนะศัตรูในประเทศได้ก็หันกลับไปไล่มงโกลจะใช้วิชัยก็ประสบความสำเร็จไล่กองทัพของกลุ่มไลขานไม่ใช่ตัวกลุ่มไลขานมาเองท่านส่งแม่ทัพมาทัพกลุ่มไลขานก็กลับจะใช้วิชัยนี่ก็เลยมีอำนาจมากขึ้นมาในชวาก็เริ่มต้นวงกษัตริย์แห่งอาณาจักรมัชปาหิตมัชปาหิตก็จะเริ่มรุ่งเมืองขึ้นมาจนกระทั่งว่าอาณาจักรศรีวิชัยก็สิ้นอำนาจก็กลายเป็นศรีวิชัยก็ตกอยู่ใต้อำนาจมัชปาหิตด้วยเมื่อกี้อาตมาบอกแล้วนะว่าค.ศ.1292ก็ที่ฝรั่งเขาบอกว่าคริสต์ศตวรรษที่13นี่เราจะได้เห็นภาพคือเรื่องการเวลามันก็สำคัญเหมือนกันอันนี้มันจะมาถึงตอนที่มลายูจะเข้ามาเลเซียที่จริงมันเข้าแล้วนะเข้าทางด้านเคด้านะเข้าแบบว่ามาครั้งแรกมาในนามอาณาจักรศรีวิชัยอันยิ่งใหญ่เข้ามาแบบว่าแผ่อำนาจเข้ามายึดครองทีนี้เข้ามาครั้งที่สองนี่เป็นยังไงก็คือตอนนี้อาณาจักรมัชปาหิตมีอำนาจรุ่งเรืองขึ้นมาอาณาจักรศรีวิชัยก็เสื่อมอำนาจจนกระทั่งสิ้นอำนาจแต่ก็ยังไม่หมดก็กลายเป็นนครหรือรัฐเล็กๆไปคราวหนึ่งกษัตริย์มัชปาหิตที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งสวรรคตทางศรีวิชัยก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะตั้งตัวขึ้นมาจะเรียกว่าแข็งเมืองนั่นแหละก็เลยเอาละฉันจะเป็นเอกราชเป็นอิสระสักทีก็พอดีว่าทางมัชปาหิตนั่นเขาเปลี่ยนแผ่นดินเขายุ่งไม่นานเ
ขาก็รวมกำลังได้เขารู้ว่าทางศรีวิชัยนี่แข็งเมืองเขาก็ยกทัพมาไล่ทีนี้ทางศรีวิชัยตอนนั้นน่ะเจ้าที่แข็งเมืองขึ้นมาท่านเนี่ยชื่อว่าปรเมศวรชื่อตอนนั้นยังเป็นบาลีสันสกฤตบทเลยเจ้าชายปรเมศวรนี่สู้พวกพมัชฌปาหิตไม่ได้ก็หนีเอาแล้วตอนนี้หนีจากสุมาตรามาก็มาขึ้นที่สิงคโปร์สิงคโปร์เวลานั้นเขาเรียกว่าตูมาสิกหรือตูมาเสกชื่อโบราณก็มาขึ้นที่นั่นแล้วก็เข้าไปแย่งอำนาจเจ้าเมืองที่นั่นฆ่าเจ้าเมืองตายแล้วก็ขึ้นครองเมืองเองอันนี้ฝ่ายเมืองไทยทราบเมืองไทยตอนนั้นมีอำนาจเหนือดินแดนแถวนี้ก็เลยส่งทัพไปขับไล่นี่ประวัติศาสตร์สายหนึ่งว่าอย่างนั้นอันนี้ไทยแสดงว่าใหญ่มานานเหมือนกันทีนี้อีกสายหนึ่งตำราบางตำราบอกว่ามัชฌปาหิตนั่นแหละเอาเองมัชฌปาหิตส่งทัพไปทำลายเมืองสิงคโปร์เลยคนนี้เจ้าชายปรเมศวรอยู่ไม่ได้ก็หนีต่อจากสิงคโปร์ก็มาขึ้นที่มะละกาเอาและทีนี้ขึ้นฝั่งขึ้นแผ่นดินใหญ่แล้วฝั่งมะละกานึกออกไหมเลยบอลปัจจุบันเขาเรียกเมลกะ MELAKAแต่ก่อนนี้เขาเรียกมะลักกา MANAWCA ตอนนี้เขาให้เรียกตามที่ทางมาเลเซียเขาบัญญัติให้เรียกก็มาขึ้นที่มะลักกาเนี่ยพอขึ้นได้ที่นี่แล้วก็จะต้องตั้งตัวเป็นใหญ่จะทำไงตอนนี้ก็คงจะมีกำลังเหลือน้อยเต็มทีนี่ตอนยุคนั้นนี่ต้องมองว่าคศเท่าไหร่แล้วตอนนั้นคศประมาณ 1,400 คือตำราเขาก็ไม่แน่ใจเขาบอกว่าสิ้นศตวรรษที่14หรือเริ่มศตวรรษที่15เจ้าชายปรเมศวรเนี่ยมาขึ้นที่มะละกาก็ตีกันว่าปี1400แหละคศ1400ก็เป็นพุทธศักราชก็1900เท่าไหร่43 1943เนี่ยเจ้าชายปรเมศวรก็ขึ้นที่นี่ปีคศ1400นี่เป็นยุคที่ทางมุสลิมเนี่ยได้เดินการค้าพาณิชย์มาทางนี้แล้วก็ย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าศาสนาอิสลามเกิดขึ้นนั้นเมื่อปีคศ622เป็นช่วงของหลวงจีนพระถังซัมจั๋งจับง่ายๆเลยพระถังซัมจั๋งไปชมพูทวีปก็คือช่วงที่เกิดศาสนาอิสลามในดินแดนซาอุดีอาระเบียตอนนั้นศาสนาอิสลามกำลังเริ่มต้นใหม่ๆต่อมากองทัพมุสลิมเนี่ยก็ได้แผ่ขยายมาจนกระทั่งคศ1200นี่ก็ตีอินเดียถึงตะวันออกจบหมดดินแดนพุทธศาสนาก็สิ้นพุทธศาสนาสิ้นเมื่อคศ1210กว่าที่กองทัพมุสลิมได้ฆ่าและเผาหมดอันนี้มุสลิมก็เป็นอันว่าครอบครองประเทศอินเดียโดยเฉพาะส่วนเหนือเนี่ยตลอดตะวันตกจดตะวันออกทั้งหมดในช่วงคศ1220ในช่วงนี้ก็ได้ตั้งอาณาจักรมุสลิมแห่งแรกในอินเดียชื่อว่าสุลต่านเนตออฟเดลีหรืออาณาจักรสุลต่านแห่งเดลีเมื่อครอบครองอินเดียแล้วตอนนี้ก็เป็นยุคมุสลิมคศ1220ชาวมุสลิมก็สามารถที่จะออกท่าน้ำทางตามาริติทางกันกาต้าที่ว่าเมื่อกี้นั้นพ่อค้าชาวมุสลิมจากอินเดียก็จะเดินทางมาค้าขายทางสุมาตราชวาจากแถวบังคลาเทศแถวเนี้ยคือดินแดนแถวกันกาต้าอะไรเนี้ยมันอยู่ในดินแดนต่อระหว่างอินเดียกับบังคลาเทศชาวมุสลิมแถวนี้ก็เดินทางลงมาค้าขายซึ่งง่ายกว่ามาจากอาหรับตอนนี้ก็เลยมีการเผยแผ่ศาสนาอิสลามมากขึ้นโดยการมาทางเส้นทางพาณิชย์ท่านเหล่านี้ก็มาค้าขายไปด้วยแผ่ศาสนาไปด้วยก็มาตั้งหลักแหล่งตามชายทะเลก็เป็นธรรมดาของการค้าขายทางเรือทะเลทางพาณิชย์นาวีนะก็มาตั้งพวกศูนย์การค้าหรือที่พักพิงอะไรแหล่งต่างๆขึ้นมาท่านเหล่านี้ก็คงจะมีกำลังมีทรัพย์มีอะไรต่ออะไรพวกชนเจ้าถิ่นก็สู้ไม่ได้นะก็ต้องพึ่งพาอาศัยท่านเหล่านี้ซึ่งมีกำลังทรัพย์มากเป็นคนร่ำคนรวยนี่เจ้าชายปรเมศวรนี่ก็อาจจะต้องสันนิษฐานคือไม่รู้ชัดว่าเมื่อท่านมาอย่างนี้แล้วท่านก็โดดเดี่ยวก็มาในดินแดนที่ชาวมุสลิมพ่อค้ากำลังเรืองอำนาจมีอำนาจมากขึ้นในทางการเงินท่านก็คงจะหาพวกแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าชายปรเมศวรก็ได้ตั้งอาณาจักรขึ้นโดยเปลี่ยนพระองค์เป็นสุลต่านจากเจ้าชายปรเมศวรก็กลายเป็นสุลต่านอิสกันดาร์ชา
ปลี่ยนไปเลยไกลลิฟต่อกันไม่ติดเลยชื่อนี้ก็แปลว่าเจ้าชายปรเมศวรกลายเป็นสุลต่านอิสกันดาชาเป็นปฐมกษัตริย์หรือปฐมสุลต่านแห่งอาณาจักรมะลากาอาณาจักรมะลากาก็เกิดขึ้นประมาณปีคศ1400หรือพศ1943โดยประมาณนี่ถือว่าเจ้าชายปรเมศวรเนี่ยนำความเป็นมลายูมาสถาปนาลงในแผ่นดินมาเลเซียเพราะว่าอาณาจักรมะลากานี่เป็นอาณาจักรใหญ่ยิ่งแห่งแรกของมาเลเซียซึ่งชาวมาเลเซียนี่เขามาภูมิใจที่นี่เขาคงไม่ภูมิใจที่เคด้าเพราะเคด้าเนี่ยมันเป็นดินแดนที่มลายูศรีวิชัยเข้ามายึดเป็นเมืองขึ้นเป็นแบบเมืองขึ้นหมายความครั้งแรกนี้มาถูกครอบครองศรีวิชัยแผ่อำนาจมาหรือมลายูแผ่อำนาจมาครองแต่ครั้งที่สองนี้เป็นการที่มลายูหนีภัยมาแต่ว่าตั้งตัวเป็นใหญ่ก็มาตั้งอาณาจักรมะลากาเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเริ่มแรกที่ชนมาเลเซียภูมิใจมากนั้นเขาจะถืออาณาจักรมะลากานี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียยกตัวอย่างเช่นในอันวาอิบราฮิมทุกท่านคงนึกออกอันวาอิบราฮิมนี่ก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแต่ถอยหลังไปปี1987เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นท่านอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็ได้เน้นย้ำให้ชาวมาเลเซียเนี่ยได้ยึดถือคตินิยมวัฒนธรรมของมะลากาซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ชัดเพราะนั้นการที่มาเลเซียถือตนเป็นศูนย์กลางของความเป็นมลายูก็ถือเอาอาณาจักรมลากาแหละเป็นศูนย์กลางซึ่งเกิดขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าคศ1400ก็ต่อไปนี่กล่าวฝ่ายเมืองไทยเมืองไทยนั้นมีอำนาจไปตลอดแถวนั้นอยู่แล้วก็ไม่พอใจก็คงจะเตรียมลงโทษละทีนี้ฝ่ายสุลต่านอิสกันดาชานี่ก็เกรงภัยจะมาถึงตนท่านก็ฉลาดก็ขอความคุ้มครองจากพระจักรพรรดิจีนส่งเครื่องราชบรรณาการไปยังราชสำนักพระจักรพรรดิจีนแล้วต่อมาอีกไม่กี่ปีพระจักรพรรดิจีนก็ได้ทรงแต่งตั้งให้สุลต่านอิสกันดาชาเนี่ยเป็นราชาธิบดีแห่งมะลากาเพราะงั้นนะไทยก็ไม่เคยกล้าเหมือนกันและตอนนั้นจีนก็เอาใหญ่เลยส่งกองเรือใหญ่มาจะเรียกว่ามาแสดงแสนยานุภาพหรือว่าจะมาเที่ยวสำรวจดูความเป็นไปของดินแดนแถวนี้กันแล้วแต่ตอนนั้นก็จะมีกองเรือจีนที่ยิ่งใหญ่มากอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เดินทางมาแวะทางเนี้ยก็แปลว่าอาศัยอำนาจจีนอยู่จนกระทั่งต่อมาอีกตั้งหลายสิบปีนะในราวคศ1445ไม่ใช่ในราวละตรงเลยคศ1445เมื่อกี้นี้คศ1400ที่ตั้งอาณาจักรมะลากานี่ก็เดินมาถึงอีก40กว่าปีก็เป็นยุคของสุลต่านองค์ถัดมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินไทยก็เห็นว่าเอาสักทีตอนนั้นเป็นแผ่นดินอยุธยาสมัยพระเจ้าสามพยาปีคศ1445พุทธศักราช1988พระเจ้าสามพยาก็ได้ส่งกองทัพไทยเนี่ยไปตีมะลากาไปลงโทษแต่ว่าตอนนั้นมะลากานี่เข้มแข็งมากแล้วก็ตีทัพไทยถอยกลับหมดปี1445ไปทีหนึ่งแล้วเอาใหม่ปี1446ไปใหม่ปี1989กองทัพไทยก็ไปครั้งหนึ่งก็ถูกตีกลับมาอีกก็แปลว่าพระเจ้าสามพยานี่ลงโทษมะลากาไม่สำเร็จมะลากาก็ยิ่งใหญ่เรื่อยมาแต่ว่าอาณาจักรมะลากานี้ก็อยู่ได้แค่ร้อยกว่าปีตอนนี้ก็เข้ายุคอาณานิคมของฝรั่งขอให้สังเกตด้วยนะเป็นยุคน่ะยุคของการเผยแผ่พุทธศาสนาศาสนาฮินดูแล้วต่อมายุคศาสนาอิสลามตอนนี้ยุคอาณานิคมแล้วตอนช่วงนี้ก็ขึ้นสู่ยุคอาณานิคมคศใกล้1500เนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ก็อย่างโคลัมบัสนี่ไปอเมริกาไปค้นพบเมื่อปีคศ1492ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝรั่งออกหาดินแดนหาเมืองขึ้นหาอาณานิคมผู้เป็นเจ้าใหญ่ในการหาอาณานิคมยุคแรกสุดก็คือโปรตุเกสกับสเปนตอนนั้นอังกฤษยังฝรั่งเศสยังโปรตุเกสกับสเปนนี่เป็นเจ้าแรกเพราะว่าสเปนนี่ก็เป็นผู้อุปถัมภ์โคลัมบัสในการที่ไปสำรวจพบอเมริกา
โปรตุเกสนี่ก็เป็นพวกนักเดินเรือที่เก่งกาจมากอยู่แล้วต่อมาหลังจากโคลัมบัสไม่นานเนี่ยก็มีนักเดินเรือโปรตุเกสชื่อมาเจลเลนที่ออกเดินทางแบบโคลัมบัสแล้วประสบความสำเร็จเดินทางมาจนรอบโลกแล้วจึงบอกว่าที่แท้ที่โคลัมบัสพบนั้นมันไม่ใช่มันเป็นนิวเวิลด์ว่ากันนะมาเจลเลนนี่เป็นชาวโปรตุเกสเนี่ยเขาก็แข่งกันมาโปรตุเกสกับสเปนอันนี้โปรตุเกสกับสเปนนี่ก็ออกหาเมืองขึ้นกันอย่างหนักก็ทะเลาะกันก็ต้องนำความไปกราบทูลป๊อปองค์สันตะปาปาให้ตัดสินองค์สันตะปาปาก็ให้เอาแผนที่โลกมาแล้วก็มาขีดครึ่งหนึ่งสันตะปาปาก็ทรงวินิจฉัยบอกอ้าวแบ่งโลกเป็นสองซีกแล้วซีกตะวันออกให้เป็นของโปรตุเกสซีกตะวันตกให้เป็นของสเปนไปเถอะดินแดนใดที่ไม่มีกษัตริย์คริสต์ปกครองก็เอาเลยอันนี้ก็คือยุคอนานิคมนะป๊อปท่านเป็นใหญ่ยุคนั้นป๊อปยังใหญ่มากไม่เหมือนสมัยนี้แหละสมัยนั้นนั่นปกครองเรียกว่าพวกกษัตริย์กษัตริย์ต้องขึ้นหมดป๊อปก็แบ่งแผ่นดินให้แบ่งโลกให้เลยสเปนถึงได้ไปทางอเมริกานะไปลาตินอเมริกาอะไรต่ออะไรโน่นได้ทางโน้นโปรตุเกสก็มาทางเนี้ยมาทางตอนออกมาได้มาลากามาได้แถวนี้เอาละโปรตุเกสก็มาที่โปรตุเกสก็มาตีอาณาจักรมาลากาสำเร็จเมื่อปีค.ศ.1511คิดพ.ศ.เอาเองอาณาจักรมาลากาก็สลายความยิ่งใหญ่ก็หมดไปโปรตุเกสก็เข้าปกครองพอโปรตุเกสเข้าปกครองทางด้านมาเลเซียนี้หรือมาลากาแล้วเนี่ยทางฝ่ายสุมาตราซึ่งอ่อนกำลังลงไปก็ได้โอกาสก็มีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นชื่อว่าอาณาจักรอาเจอาณาจักรอาเจนี่อยู่เหนือสุดของเกาะสุมาตราเหนือสุดนะจึงได้ถูกภัยสุมานมิเต็มที่อยู่ยอดสุดของเกาะสุมาตรานี้อาเจก็รุ่งเรืองยิ่งใหญ่ขึ้นมาหลังจากมาลากาสิ้นไปแล้วแล้วปรากฏว่าโปรตุเกสนี่จะเอาอาเจตีไม่สำเร็จแพ้โดนอาเจตีย้อนกลับมาได้แล้วอาเจก็พยายามแผ่อำนาจมาทางแผ่นดินแหลมทองนี้ด้วยก็คราวหนึ่งก็อาณาจักรมาลากาที่เป็นของโปรตุเกสแล้วก็ร่วมกับอาณาจักรอื่นๆรวมทั้งดินแดนปัตตานีนี้ด้วยเอากองทัพเรือไปสู้กับอาเจแพ้ไปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ก็ชื่อเหล่านี้ก็จะทำให้เห็นว่ามีดินแดนอะไรที่มีบทบาทในสมัยนั้นเป็นอันว่าอาณาจักรมาลากาก็จบสิ้นไปเมื่อค.ศ.1511โปรตุเกสเข้าครองต่อมาโปรตุเกสก็เสียแก่ฮอลันดาต่อมาฮอลันดาก็เสียแก่อังกฤษอังกฤษก็เข้าครอบครองหมดดินแดนมาลายูหรือมาเลเซียก็กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษไปแล้วก็อย่างที่ว่าทางดัชหรือฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์นี่ยังปกครองทางสุมาตราอยู่ที่บอกเมื่อกี้เล่าไว้แล้วว่าอังกฤษก็ได้มาหนุนทางมาเลเซียเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางของความเป็นมาลายูเพื่อการปกครองของตัวเองได้สะดวกด้วยอะไรทำนองนี้นี่ก็คือเรื่องความเป็นมาเก่าๆที่จะมาเอามาเล่าให้ฟังนี่กล่าวฝ่ายทางด้านอาณาจักรเคด้าที่บอกไปแล้วเคด้านี่บอกแล้วว่าตั้งโดยกษัตริย์มหาวังสะที่ว่ามาจากประเทศชมพูทวีปหรืออินเดียเมื่อค.ศ.100หรือพ.ศ.ใกล้ๆ700แล้วอยู่ได้ประมาณ100ปีก็สูญเสียอำนาจตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรฟูนันหรืออาณาจักรพนมแห่งเขมรก็มาไกลนะต้องนึกให้ดีมาถึงแถวนี้แล้วต่อมาอีก300ปีอาณาจักรพนมก็สิ้นอำนาจลังกาสุกะก็ได้เป็นอิสระขึ้นมาแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของมลายูที่มาจากสุมาตราคืออาณาจักรศรีวิชัยแล้วพออาณาจักรศรีวิชัยสิ้นอำนาจมัชฌปาหิตขึ้นครองใหญ่มัชฌปาหิตก็เข้ามาตีแถวนี้ด้วยอีกก็หมดก็ไปหาว่าแถวนี้ไม่มีทางที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่ได้ก็เดี๋ยวขึ้นโน่นขึ้นนี่ขึ้นฟูนันมาขึ้นศรีวิชัยขึ้นวัชปาหิตต่อมาพอมาลากาใหญ่มาลากาก็มาครอบงำอีกก็เลยทางด้านนี้ก็ตกอยู่ใต้อำนาจพวกอาณาจักรใหญ่ๆเหล่านี้เลยมาอันนี้อาณาจักรลังกาสุกะที่เขด้านนี่แหละที่ว่ามาเป็นอาณาจักรปัตตานีที่ว่าได้ขยายออกมาทางนี้แล้วตามประวัติศาสตร์เนี่ยตมาก็ไม่อย่างที่บอกแล้วไม่ได้สนใจจริงจังอยู่ในเรื่องอภรรู้
ท่านใดสนใจก็ไปศึกษาค้นคว้าตามประวัติศาสตร์เขาบอกว่าปัตตานีก็ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศสยามในคริสต์ศตวรรษที่16คริสต์ศตวรรษที่16ก็หลังจากมะละกาแตกไปไม่นานแล้วต่อมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อกรุงแตกแล้วพม่าเผาเมืองเมืองไทยนี่เกิดจลาจลเกิดความวุ่นวายมากพวกเมืองต่างๆก็ถือโอกาสที่จะแข็งเมืองรวมทั้งปัตตานีด้วยแล้วก็ในหลวงดูเหมือนจะเป็นพระเจ้าตากแล้วมั้งตอนนั้นก็ส่งกองทัพให้เลยไปปราบด้วยเพราะตอนนั้นต้องไปตีพม่าทางใต้อยู่แล้วจะเป็นแผ่นดินกรุงธนหรือกรุงเทพรัชกาลที่1อะไรเนี่ยช่วงนั้นแหละก็ไปตีที่ปัตตานีที่แข็งเมืองให้กลับมายอมตามเดิมแล้วก็ต่อมาก็มีการจัดการปกครองระเบียบการปกครองโดยเฉพาะตอนในหลวงรัชกาลที่5ทรงเปลี่ยนทั้งประเทศไทยคือรับการปกครองรับอารยธรรมรับระบบการศึกษาการเมืองทุกอย่างระบบแบบแผนของประเทศตะวันตกมาใช้ก็เลยจัดประเทศบ้านเมืองใหม่ด้วยการปกครองก็จัดเป็นจังหวัดต่างๆตอนนั้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นอย่างเหมือนแต่ปัจจุบันแต่เรียกว่าเข้าสู่ยุคที่ว่ามีการจัดระบบบ้านเมืองใหม่ดินแดนแถวปัตตานีก็เลยมีการจัดใหม่ด้วยพร้อมกันกับดินแดนอื่นทั่วประเทศก็กลายเป็นดินแดนจังหวัดต่างๆในประเทศไทยอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมาในประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าเล่าพอจะชัดเจนเข้าใจง่ายหรือเปล่ามีอะไรข้ามไปหรือเปล่ามีอะไรสงสัยมั้งไม่เลยก่อนพอจะเห็นความเป็นไปเป็นมานะแล้วตอนนี้เขาก็ยังเถียงกันเนี่ยความเป็นเมื่อไรอยู่แล้วถ้าเถียงกันไปจริงๆเนี่ยต่อไปก็จะเถียงกันอีกระหว่างมาเลเซียกับรัฐทางด้านเหนือเพราะทางนี้ก็ความเป็นมลายูที่จริงมาก่อนที่ดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของมาเลเซียแต่ว่ามาเลเซียนั้นให้ถือเอาอาณาจักรมะละกาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมลายูแห่งมาเลเซียมีอะไรบ้างที่อาจจะเล่าข้ามไปที่ควรจะรู้เพราะบางทีบางเรื่องที่ควรจะเล่าก็ลืมเล่าไปอันนี้เรื่องพวกอย่างนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถ้าเราไม่รู้เวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็มองสถานการณ์ไม่ออกก็คิดเอาเองบ้างหรือว่าไปตามกระแสคนนู้นพูดมาคนนี้พูดมาแล้วก็ว่าตามเขาไปหรือคิดไปตามเขาโดยไม่รู้ความจริงถ้าเรารู้เข้าใจเรื่องราวเราจะมองสถานการณ์ได้ดีขึ้นอย่างตอนนี้เราต้องการมีการสมานฉันท์สมานฉันท์นี่ก็แปลว่ามีฉันทะเสมอกันมาจากภาษาบาลีชัดๆคนไทยแปลสมานว่าประสานคล้ายๆว่าประมวลรวมเข้าด้วยกันแต่ว่าในสมานฉันท์นี่มันเป็นภาษาบาลีสมานะตัวนี้เป็นบาลีสมานะนั้นแปลว่าเสมอหรือเท่าฉันทะก็คือมีความต้องการมีความปรารถนามีความพอใจก็ทีนี้ก็สมานฉันท์ก็มีความพอใจที่เสมอกันเท่ากันตรงกันมันก็ต้องมีหลักว่าจะเอาอะไรที่ตรงกันก็ต้องจับให้ได้แล้วมันก็จะมาเป็นสมานแบบไทยคือสมานะบาลีนี่แหละความหมายมันมาเป็นสมานไทยนั่นเองสมานะแบบบาลีเนี่ยมันเท่าแบบที่ประสานไม่ใช่เท่าแบบแย่งชิงในภาษาไทยนี่เราบอกว่าเสมอภาคเท่ากันเนี่ยมันมักจะมองแบบแย่งชิงเกี่ยงกันเธอได้เท่าไหร่ก็จ้องเธอได้500เอ้าทำไมฉันยังไม่ได้500ต้องได้เท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าเสมอภาคแบบเศรษฐกิจทีนี้เสมอภาคแบบของพระเนี่ยเสมอการเท่ากันคือมีสุขมีทุกข์เสมอกันมีสุขมีทุกข์เสมอกันก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์อันนี้สมานะที่แปลว่าเท่ากันจึงแปลว่าสมานในภาษาไทยก็คือตัวศัพท์เนี่ยศัพท์เดิมก็บาลีนั่นแหละความหมายในภาษาไทยมันก็ขยายไปเป็นความหมายในเชิงว่าประสานกลมกลืนเพราะสมานแบบร่วมสุขร่วมทุกข์มีสุขทุกข์เสมอกันก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์สมานมันก็กลายเป็นว่าร่วมประสานไปนี้ในภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยเรานิยมความเสมอภาคจะเห็นว่ามีจุดอ่อนมากที่สุดและเป็นยุคประชาธิปไตยแต่ว่าความเสมอภาคนี่เป็นไปในรูปของการแย่งชิงคือคอยจ้องว่าคนโน้นเขาได้เท่านี้เราได้เท่าไหมอะไรเท่านั้นนี้แทนที่จะว่ามีสุขมีทุกข์เสมอกันคือลักษณะของเสมอของท่านเนี่ยมันมี1เสมอกันไม่ดูถูกดูหมิ่นกันอันนี้มันก็ทำให้สมานได้ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
มันก็สมานแบบไทยได้แล้วก็มีสุขมีทุกข์เสมอกันก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์เนี่ยแล้วก็ไม่เลือกที่รักผลักที่ชังก็นี่ก็เสมอกันก็มีความเป็นธรรมกับทุกคนความเสมอภาคแบบนี้ที่เรียกว่าเป็นสมานะในภาษาบาลีคือมันมีลักษณะสมานประสานกลมกลืนไม่ใช่เสมอภาคแบบเศรษฐกิจที่คอยจะแย่งกันคอยจ้องว่าแกได้เท่าไรฉันยังไม่ได้เท่านั้นแล้วก็ยุ่งมากนั่นในยุคนี้ก็เป็นปัญหาที่เอาความเสมอภาคมาใช้ไม่ถูกความหมายของศัพท์นี่มันมีเรื่องที่น่าพิจารณาลึกซึ้งเยอะอยู่เหมือนกันกล่าวแล้วทีนี้ว่าถึงอะไรเมื่อกี้พูดไปยังไงถึงไปเรื่องความเสมอภาคเริ่มจากอะไรอ๋อสมานฉันท์นี่เองก็มีฉันทะเสมอกันเราก็ต้องมีตัวจุดหมายมีสิ่งที่ประสงค์ฉันทะคือความต้องการความพอใจความอยากได้ความปรารถนาปรารถนาอะไรที่มันตรงกันเสมอกันซึ่งเมื่อมันมีจุดร่วมอันนั้นแล้วมันตรงกันมันก็จุดร่วมได้เมื่อมีจุดร่วมมันก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็สมานได้ก็ต้องมีหลักการเป็นต้นที่เป็นอันเดียวกันเช่นหลักการไม่เบียดเบียนหลักการไม่ทำร้ายอะไรเงี้ยเป็นต้นบอกถ้าใครทำร้ายถือว่าผิดไม่สมานฉันท์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องประกอบด้วยปัญญาการที่จะมีสมานฉันท์ได้ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำมาสู่ความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันคนเรานี่จะอยู่ดีด้วยกันนี่ต้องมีความเข้าใจกันแต่ความเข้าใจกันนั้นไม่ใช่การเอาใจกันการเอาใจกันจะไม่ได้ความสามัคคีที่ยั่งยืนแต่ถ้าเข้าใจกันแม้จะเป็นความจริงที่เจ็บปวดบ้างยอมรับพูดกันดีๆมุ่งความสามัคคีแต่ต้องยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงมีความเข้าใจกันดีแล้วตอนนี้ความสมานสามัคคีมันจะยั่งยืนถาวรเดี๋ยวนี้ปัญหาก็คือการที่จะมัวจะเอาอกเอาใจกันจึงต้องเน้นเรื่องความรู้ความรู้ความเข้าใจนี่ควรจะพูดกันได้ตรงๆเพราะเราไม่ได้พูดเพื่อความมุ่งหมายที่จะแตกแยกแก่งแย่งอะไรพูดเพื่อความเข้าใจจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อความสามัคคีนั้นเรื่องสมานฉันท์นี้ต้องเน้นมากเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพราะสมานฉันท์นี่มันหมายถึงทั้งชาติทั้งประเทศมันไม่ใช่เฉพาะคณะกรรมการเท่านั้นกรรมการนี้มาเป็นสื่อหรือมาเป็นตัวช่วยจัดกระบวนการหรือจัดดำเนินการต่างๆเพื่อให้คนทั้งชาติเนี่ยดำเนินเดินหน้าไปสู่ความสามัคคีในการที่จะมีความสามัคคีที่แท้จริงก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่ว่ารู้เข้าใจอะไรเป็นไปเป็นมายังไงสถานการณ์เป็นยังไงใครคิดยังไงหลักการของใครเขาเชื่อเขาอะไรอะไรยังไงไม่ใช่ว่ากลัวจะแตกแยกกลัวจะอะไรแล้วก็ไม่พูดเราไม่ได้พูดเพื่อแม้แต่วิจารณ์ความรู้แบบข้อมูลล้วนๆเนี่ยสำคัญมากข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องมีแม้แต่ความคิดเห็นความคิดเห็นค่อยว่าอีกชั้นหนึ่งแต่บอกตอนนี้ขอความรู้ข้อมูลล้วนๆกันก่อนข้อมูลคนล้วนๆนี่มันไม่เข้าใครออกใครเมื่อได้ความรู้ไปแล้วอ้าวแล้วทีนี้ก็มาคิดว่าจะเอาไงแต่ถ้าคิดเห็นบนฐานของความไม่รู้นี่อันตรายมากอันนี้น่าจะเน้นเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเมื่อไม่กี่วันเนี้ยมีคนถ่ายสำเนาเอกสารหนึ่งมีทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในนั้นบอกว่าเขียนส่งเป็นจดหมายไปถึงท่านประธานกรรมการสมานฉันท์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับความเป็นห่วงเป็นใยสถานการณ์3จังหวัดภาคใต้ท่านก็ไปห่วงเรื่องแบบเรียนพุทธศาสนาที่ว่าในแบบเรียนนี้ไปเขียนว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติว่าธงไตรรงค์สามสีสีขาวไปหมายถึงพุทธศาสนาแล้วก็ว่าพุทธศาสนานี่เป็นที่มาหรือว่าเป็นแหล่งของภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเป็นรากฐานของภาษาไทยอะไรทำนองเนี้ยท่านบอกว่านี่เป็นการที่ทำให้คนมุสลิมเขาไม่สบายใจมันก็ถูกตัดแยกออกไปจากสังคมไทยแล้วก็พูดทำนองว่าหนังสือนี้ออกมาแล้วก็เลยทำให้เกิดการที่เขาไม่ยอมเคารพธงชาติเกิดการเผาโรงเรียนอะไรต่างๆอันนี้อาตมาก็มาพิจารณาดูหนึ่งก็คือว่าเรื่องข้อมูลความรู้เนี่ยต้องชัดเจนพอท่านให้ข้อมูลทำนองนี้เนี่ยคนอ่านแล้วไม่ชัดจะเข้าใจว่าเป็นแบบเรียนของกระทรวงต้องบอกให้ชัดว่าเป็นหนังสือเรียนวิชาพุทธศาสนาที่กระทรวงอนุญาตให้ใช้ได้ความหมายมันต่างกันเยอะนะเพราะว่าหนังสือเรียนที่กระทรวงเขาอนุญาตเนี่ยมันมีเยอะ
อย่างน้อยอาตมาได้เห็นมานี้ตั้ง 4-5 สำนักพิมพ์แล้วจะมีอีกกี่สำนักพิมพ์ก็ไม่ทราบมีหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ของนั้นมัธยมปีที่1ก็หมายความว่านักวิชาการเขาก็ปรารภหลักสูตรที่กระทรวงวางไว้แล้วเขาก็มาเขียนแบบเรียนขึ้นมาเขียนแล้วก็ส่งให้กระทรวงบอกว่าขออนุญาตพิมพ์แล้วกระทรวงก็อนุญาตให้ใช้เป็นหนังสือเรียนได้หนังสือเรียนของท่านนี้สำนักพิมพ์นี้ก็อาจจะเขียนข้อความอย่างงี้แต่อีกสำนักพิมพ์หนึ่งก็อาจจะไม่มีนี่ท่านมาเอาเขียนแบบนี้โดยไม่แจกแจงไม่แยกแยะไม่บอกให้ชัดเนี่ยคนอ่านก็เข้าใจไปว่าเนี่ยอันนี้คือหนังสือเรียนของกระทรวงหรือมีอันเดียวอาจจะคิดทำนองนั้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นตัวจุดปรารภที่ใจไปขออภัยใช้คำว่าไปปลุกปั่นคนก็ได้นะเอาเป็นว่านี่นี่แบบเรียนกระทรวงศึกษาเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องเอาอย่างนั้นกลายเป็นว่าอาจจะกลายเป็นแทนที่หนังสือเรียนนี่จะเป็นต้นเหตุก็กลายเป็นว่าการเขียนบทความนี่จะกลายเป็นต้นเหตุไปก็ได้นั้นต้องระวังต้องให้ข้อมูลที่เข้าใจให้ชัดเจนนี่ตัวอย่างของการที่ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนทีต่อไปในแง่ของประเด็นที่ท่านผู้นั้นได้พูดก็ไม่หลายประเด็นแต่ว่าเราต้องแยก2 อย่าง 1. แยกในแง่ความถูกต้องของข้อมูลข้อมูลนั้นตรงไหมถูกต้องไหมชัดเจนแม่นยำไหมใช้ได้ไหม 2. ท่าทีของคนต่อข้อมูลหรือสิ่งที่นำเสนอนั้นลองแยกดู2 อย่างอันนี้อาตมาจะยกมาเพียงให้ดูเป็นเค้าเท่านั้นเองเช่นที่เขาเขียนเรื่องว่าภาษาไทยเราเนี่ยมีรากฐานจากบาลีสันสกฤตที่มาจากพุทธศาสนาคือรายละเอียดจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะถูกต้องไม่ถูกต้องมันไม่ถึงกับสิ้นเชิงอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วบางทีมันเป็นปัญหาแค่สำนวนภาษาเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ก็ควรจะเอามาพูดกันเรื่องอะไรจะไปเป็นเหตุให้ต้องไปรบราฆ่าฟันนะใช่ไหมเป็นประเทศประชาธิปไตยนี่ก็เป็นคนชาติเดียวกันพี่น้องกันมีเรื่องอย่างนี้ก็ยกเรื่องขึ้นมาคุยกันสิก็อย่างจีนกับญี่ปุ่นเขามีเรื่องนึงเขาคนละประเทศแท้ๆเขายังได้แค่ประท้วงกันนี่มันประเทศเดียวกันและเป็นประเทศประชาธิปไตยวิธีการประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าเอาความรุนแรงเขาว่าประชาธิปไตยก็ต้องเอาการใช้ปัญญามาเจรจาปราศัยมาพูดกันด้วยความปรารถนาดีตรงนี้สำนวนมาอาจจะทำให้เข้าใจผิดก็ได้ครับท่านว่างั้นแก้ไขซะดีไหมปรับซะหน่อยอะไรต่ออะไรแต่ยังไงก็ตามจะเป็นสำนวนไหนมันสาระมันมีอยู่คือท่านบอกว่าคือท่านผู้นี้ที่ท่านที่เขียนไปถึงท่านคุณอนันต์ปัญญารชุนท่านที่เขียนไปถึงนะไม่ใช่คุณอนันต์ว่าก็บอกว่าหนังสือเรียนเนี่ยไปพูดว่าพุทธศาสนาเหมือนกับเป็นเจ้าของภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาของพุทธศาสนาแล้วก็ภาษาบาลีสันสกฤตของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นรากฐานภาษาไทยเพราะฉะนั้นชาวมุสลิมภาคใต้เขาก็เลยไม่กล้าพูดภาษาไทยเพราะพูดไปก็เป็นภาษาพุทธศาสนาก็จะเป็นบาปอ้าวนี่บอกแล้วนะให้แยก2 อย่าง 1. แยกในแง่ความถูกต้องของข้อมูลอันนี้จะเป็นที่ในแง่รายละเอียดนี้เช่นสำนวนเป็นต้นก็ไปพูดกันเอาแต่ว่ามันมีแง่ของความจริงอยู่คือเราอาจจะไม่พูดเป็นภาษาของพุทธศาสนาหรืออะไรก็ได้แต่ว่าภาษาบาลีสันสกฤตอย่างที่ในสังคมไทยเนี่ยที่เข้ามาสู่วิถีชีวิตคนได้เนี่ยมันมาโดยพุทธศาสนานำมาใช่ไหมอย่างภาษาอินเดียชมพูทวีปเข้ามาอาจจะมาในทางการค้าขายพาณิชย์แต่มันก็ตื้นๆพูดมันก็ไม่ลงลึกแล้วก็ใช้ภาษาแบบสินค้าเรื่องของอะไรธรรมดามันไม่มีภาษาอะไรลงลึกหรอกแต่ที่จะเป็นภาษาวิชาการได้เป็นหลักนามธรรมลึกซึ้งเนี่ยมันต้องมาทางศาสนาก็อาศัยหลักธรรมทางศาสนาเป็นสื่อเข้ามาอันนี้มันชัดอยู่แล้วนี่มันเป็นเรื่องที่พูดได้แต่ว่าอาจจะปรับสำนวนกันว่าทำไงมันจะพอดีแล้วทีนี้สองก็คือท่าทีแล้วท่านจะรังเกียจทำไมอันนี้มันเป็นเครื่องแสดงว่ามันเป็นปัญหาเรื่องท่าทีเมื่อเราไปอ่านหนังสือข้อความอย่างนี้มันมีท่าทีความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันหรือความรู้สึกแบ่งแยกอยู่ในใจแล้วพอเห็นไม่ได้ก็รู้สึกจะต้องไปด้วยกันไม่ได้หรือใช้ไม่ได้เลยทำนองนั้นเลยความจริงมันเป็นเรื่องที่ควรจะมองในแง่ของความสมานฉันท์ที่ว่านี่แหละก็คือเราก็มองไปตามความเป็นจริงอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมพุทธศาสนาเข้ามาในเมืองไทยอยู่มาอย่างนี้คนไทยก็นับถือจำนวนมากและมันเข้ามาสู่วิถีชีวิตก็พูดจากันเข้าสู่วรรณกรรมเข้าสู่วรรณคดีก็มันเป็นเขาเป็นมันอย่างนี้แล้ว
ประวัติศาสตร์มันเป็นมาอย่างนี้เราเลือกไม่ได้คือมันเกิดขึ้นมาแล้วเราเลือกให้เป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เพราะมันเป็นไปแล้วอันนี้คือเรื่องประวัติศาสตร์เมื่อมันเป็นไปไม่ได้เราเลือกไม่ได้แล้วเป็นยังไงแล้วมันเสียหายไหมถ้ามันเป็นเรื่องความดีงามเราควรจะอนุโมทนาถ้าพุทธศาสนาได้ช่วยให้ภาษาไทยเนี่ย enrich ขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะชื่นชมอนุโมทนาว่าภาษาไทยนี่ได้พุทธศาสนามาช่วยให้มีความกว้างขวางออกไปมีความลึกซึ้งขึ้นมีถ้อยคำที่จะสื่อได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเหมือนอย่างเราไปเมืองฝรั่งในแง่ที่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในแง่ดีของศาสนาคริสต์ก็มาในอยู่ในถ้อยคำของภาษาฝรั่งเยอะแยะเราก็ต้องอนุโมทนาหรือจะเป็นภาษาอาหรับก็อนุโมทนาได้ก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายอะไรก็ควรจะเป็นเรื่องความชื่นชมเป็นท่าทีของความรู้สึกในทางมีความรู้สึกไมตรีต่อกันโดยเฉพาะยุคนี้คนมีปัญหามากอยู่แล้วในเรื่องความขัดแย้งศาสนาควรจะเป็นผู้นำในการสร้างความสามัคคีในความมีน้ำใจต่อกันในการเป็นผู้นำทางสันติภาพหรือสันติเนี่ยก็ถ้าศาสนาไม่บานำในทางสันติแล้วเราจะไปมีความหวังที่ไหนมันก็หมดสิโลกนี้แล้วถ้าศาสนามัวมารังเกียจเดียดฉันกันอยู่ได้ยังไงเนี่ยก็ต้องชื่นชมกันเพราะมันเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์แล้วว่ากันไปก็ชาวมลายูเองแหละจะอยู่ที่ไหนก็ตามมาเลเซียน่ะก็คือชนชาวศรีวิชัยเดิมก็ต้องนึกว่าบรรพบุรุษของตัวเนี่ยก็เป็นชาวพุทธมาก่อนตั้งประมาณ700 ปีแล้วตัวจะไปรังเกียจบรรพบุรุษทำไมและบรรพบุรุษก็ใช้ศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตมาอยู่ในภาษาเขาตัวจนปัจจุบันนี้อย่างอินโดนีเซียนี่ได้ทราบว่าเขาไม่รังเกียจเลยปัจจุบันนี้ชาวอินโดนีเซียแม้จะเป็นชาวมุสลิมก็นิยมตั้งชื่อเป็นภาษาสันสกฤตเป็นอย่างนั้นดูสุการโนปุตรีสิใช่ไหมนางเมฆาวตีสุการโนปุตรีปุตรีนั่นชัดเนี่ยเมฆาวตีก็มาจากไหนภาษาบาลีสันสกฤตทั้งนั้นหลักของรัฐธรรมนูญของประเทศอินโดนีเซียน่ะเมื่อสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้หลักการเรียกว่าปัญจศีลเลยยังอยู่ในรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียปัจจุบันเพราะนั้นจะไปรังเกียจเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มีมาในวัฒนธรรมช่วยให้วัฒนธรรมเนี่ยได้เจริญงอกงามภาษาของยุโรปภาษาฝรั่งอังกฤษเนี่ยที่มันมีศัพท์มากมายใช้กันเป็นสากลก็เพราะอะไรก็เพราะว่ารับหมดเอาศัพท์จากอะไรต่ออะไรไปสมาธิเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปแล้วนิรวานะกัมมะไปอยู่ในดิกชันนารีภาษาอังกฤษหมดแหละถ้าไปมัวรังเกียจไอ้นี่มันเป็นเรื่องของความเจริญงอกงามทางปัญญามันไม่มีเหตุที่จะไปรังเกียจหรือแม้แต่ท่านอาจารย์ทางมุสลิมผู้ใหญ่เองเอาอย่างฮายีประยูนวัฒนจักุลเนี่ยท่านล่วงลับไปแล้วเป็นผู้ใหญ่มากนะท่านสนใจธรรมะออกพูดภาษาเอาภาษาบาลีอะไรต่ออะไรศึกษาธรรมะท่านไม่เห็นรังเกียจไม่เห็นถือเป็นบาปหรืออย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัจจุบันเนี่ยบางท่านศึกษาค้นคว้าคัมภีร์บาลีเลยโดยตรงควรจะไปทำความเข้าใจแทนที่จะมาทำให้เขาโกรธเคืองควรจะไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านบอกอย่าเข้าใจผิดการที่จะมาพูดภาษาไทยถึงแม้จะมีศัพท์พุทธศาสนาอย่างไรมันไม่ได้เสียหายเลยก็เป็นเรื่องของความงอกงามความขยายกว้างทางวัฒนธรรมยิ่งขึ้นมีศัพท์มีแสงมากขึ้นแม้แต่ศัพท์สำคัญในประเทศมาเลเซียเองปัจจุบันก็เป็นคำบาลีสันสกฤตบางทีเขาไม่รู้เอาง่ายๆนะเลยบอลภาษาราชการของอินโดนีเซียก็เรียกว่าบาฮาซาอินโดนีเซียภาษาราชการของมาเลเซียก็ใช้ว่าบาฮาซามาเลเซียแล้วก็มีบาฮาซามาลายูบาฮาซามาลายูก็ใช้สำหรับภาษาชาวบ้านที่พูดในกลุ่มชนที่ไม่เป็นราชการก็แปลว่านี่เกินคือทางการของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียนะบาฮาซามาเลเซียนี่ประเทศมาเลเซียปัจจุบันใช้ภาษาราชการคือบาฮาซามาเลเซียและบาฮาซานี่คืออะไรชัดเลยลองไปเปิดตำราดูบอกสันสกฤตบาฮาซาก็คือมาจากคำสันสกฤตด้วยภาษาคือหนีไม่พ้นเพราะต้นตระกูลบรรพบุรุษเขาเป็นชาวพุทธมาก่อนแล้วเขาใช้ภาษาบาลีสันสกฤตมาจนกระทั่งไม่รู้ตัวแล้วมันแทรกซึมเข้าถึงไหนถึงไหนถึงไหนแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คือเวลานี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยได้ให้เรียกคนที่ถือว่าเป็นแกนของประเทศเนี่ยโดยมีศัพท์ใหม่ขึ้นมาซึ่งให้ภูมิใจแล้วให้มีสิทธิพิเศษก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งได้บอกแล้วว่าดินแดนที่เป็นมาเลเซียปัจจุบันเนี่ยมีคนเผ่าเดิมๆ
เช่นเซมังสาไก่อะไรพวกนี้มีเซนอยมีจูกันอะไรพวกนี้หลายแยกไปเป็นเผ่าเล็กๆน้อยๆก็เป็นพวกมองโกลอยบ้างเป็นนิกิโตบ้างแล้วพูดภาษามอญเขมรบ้างอย่างสาไก่นี่พูดภาษาตระกูลมอญเขมรนะแสดงว่ามันมายาวนานแค่ไหนแล้วในแผ่นดินมาเลเซียเนี่ยอันนี้เมื่อชาวมลายูมาจากสุมาตราก็เป็นชนที่เจริญกว่าพวกชาวพื้นเดิมที่เรียกว่าแอบอริจินีหรืออินดิจิเนสเนี่ยพวกนี้ก็มีทั้งที่ผสมกลมกลืนเข้ากับพวกมลายูที่มาจากสุมาตราแล้วพวกที่ไม่ยอมเข้าต่อต้านเขาบอกก็ถอยร่นเข้าไปลึกเข้าไปในป่านี่คนเหล่านี้ก็อยู่ต่อๆกันมาก็กลายไปว่าโดยพื้นหลักปัจจุบันตอนนี้ความเป็นมอญเขมรก็แปลว่ามองไม่เห็นแล้วเพราะว่าเหมือนกับกลืนไปหมดก็เป็นมีว่ามีชนพื้นเมืองพื้นถิ่นเดิมเก่าเซมังสาไก่เป็นต้นนี้กับชาวมลายูที่มาจากสุมาตราปัจจุบันนี้ทางมาเลเซียก็ให้ใช้คำว่า Malay people หรือคนมาเลเนี่ยให้เป็นคำเรียกรวมคนมาเลที่เป็นมลายูเนี่ยกับคนพื้นเดิมเช่นเซมังสาไก่ทั้งหมดเนี่ยให้เรียกรวมกันว่ามาเลนะพวกเซมังสาไก่เวลานี้ก็เป็นมาเลด้วยก็เหมือนอย่างที่เมืองไทยเราก็เรียกรวมๆกันไปเรียกใครก็ตามที่จะอยู่มาเมื่อไหร่เมื่อไหร่มาอยู่ในแผ่นดินนี้ตอนนี้ก็เป็นไทยไปเนี่ยบางทีก็ทำให้สับสนทำให้รู้สึกว่าคำว่ามาเลนี่เป็นคำเก่าเพราะไปรวมเซมังสาไก่ใช่ไหมนึกว่าเก่าแก่เนี่ยเพราะเป็นการบัญญัติต้องทันต้องเข้าใจก็คือเป็นการบัญญัติขึ้นมาใหม่ว่าให้เรียกคนพื้นเดิมกับคนมาเลเนี่ยรวมกันถือว่าเป็นคนเจ้าถิ่นของแผ่นดินมาเลเซียนี้ว่าคนมาเลเป็นอันว่าถือว่าคนชุดนี้เป็นคนเจ้าถิ่นว่ามาเลเซียปัจจุบันและตอนนี้เขาก็มีนโยบายของรัฐเช่นเขากันคนนอกเช่นคนจีนอะไรต่างๆเนี่ยมาให้ได้สิทธิในเรื่องการค้าการทุนอะไรต่างๆจะให้ส่งเสริมคนเจ้าถิ่นให้มีกำลังในทางเศรษฐกิจมากขึ้นอันนี้นโยบายเป็นมานานแล้วอันนี้เราก็ต้องรู้แล้วเขาก็เรียกคนพื้นถิ่นที่เป็นมาเลทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าภูมิปุตราหรือบางทีก็มีอีเข้าไปตัวหนึ่งเป็นภูมิปุตเตราภูมิปุตราหรือภูมิปุตเตราแปลว่า the son of the soil แปลว่าลูกแผ่นดินลูกแผ่นดินนะก็ภูมิก็ชัดอยู่แล้วภูมิพื้นแผ่นดินภาษาเพี้ยนไปหน่อยหนึ่งก็คือตัวพอเดิมเนี่ยไอ้ตัว h เวลาเขียนเป็นตามหลักโรมานไนซ์บาลีสันสกฤตเนี่ยตัว h เขาไม่ได้ใช้ในที่นี้ภูมิมันก็เลยมีแค่ bu แล้วก็ mi จริงๆมันจะต้องมี bh u mi ก็ได้แค่ภูมิก็แผ่นดินแล้วปุตตราหรือปุตเตราก็ลูกหรือบุตรภูมิปุตตราภูมิปุตเตราก็คือลูกแผ่นดินก็ถือว่าคนมาเลที่ประกอบด้วยมาเลมาจากมลายูที่สุมาตราสมัยหลังกับคนพื้นถิ่นเซมังสาไก่เป็นต้นเนี่ยก็เรียกรวมว่าเป็นภูมิบุตรหรือภูมิปุตตราแล้วก็มาเลเซียก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนเหล่านี้มีสิทธิพิเศษในด้านเศรษฐกิจเป็นต้นไปอ่านเอาเองอย่างนี้เป็นต้นเรามาเล่าให้ฟังก็ให้เห็นว่าจะไปรังเกียจอะไรล่ะประเทศมาเลเซียเขาก็ใช้อยู่แล้วมันก็เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เราไม่มีทางเลือกอย่างที่ว่ามันเป็นไปแล้วภาษาเหล่านี้จะเรียกว่าภาษาของพุทธศาสนาหรือไม่ก็ได้เรียกไม่เรียกก็ไม่เป็นไรแต่มันมากับพุทธศาสนาแล้วก็เข้ามาสู่วิถีชีวิตด้วยการที่พุทธศาสนาได้รับการถ่ายทอดเผยแผ่นี่แหละก็เป็นความจริงเราก็ควรจะภูมิใจมีความชื่นชมกันอนุโมทนามันก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วจะไปพูดแล้วเป็นบาปเป็นเบิ่มเนี่ยต้องเลิกทัศนคติท่าทีอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นต้องขอเสนอกลับท่านผู้ใหญ่ที่เขียนเนี่ยให้คิดใหม่ให้ไปพูดไปทำความเข้าใจแทนที่จะไปหนุนให้เขาเกิดความรังเกียจแตกแยกก็ไปหนุนให้เขาเกิดความสามัคคีสมานฉันท์ให้มีความเข้าใจตั้งท่าทีที่ถูกต้องมีทัศนคติที่ดีงามก็ย้ำว่าเวลานี้โลกมันมีความขัดแย้งมากแล้วศาสนานั้นเป็นเครื่องหมายของความดีงามต้องเป็นผู้นำในทางสันติแล้วถ้าศาสนาไม่มาช่วยในทางสันติถ้ากลับไปก่อความขัดแย้งซะเองแล้วโลกนี้จะอยู่ได้อย่างไรโลกนี้จะมีความหวังจากที่ไหนเล่าฉะนั้นคนที่อยู่ทางศาสนาจะต้องคิด
ในการที่นำศาสนามาเป็นสื่อในการสร้างความสามัคคีในการสร้างสันติในการอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีอะไรไม่สบายใจอะไรก็พูดกันแล้วยิ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยอีกนะก็พูดกันได้อยู่แล้วก็ต้องพูดกันไม่ใช่อะไรอะไรไม่พอใจแล้วไปทำความรุนแรงมันไม่ถูกต้องมีอะไรไหมเลยพอนะกราบเรียนให้คุณอาจารย์ครับมีข้อคำถามที่ยังคาใจกันหลายคนทีเดียวบอกว่าคนไทยเราเนี่ยเพิ่งอพยพเข้ามาในดินแดนแถบนี้เมื่อไม่นานนี่เองแล้วก็ดินแดนที่เป็นปัตตานีซึ่งไทยเราก็ไปแย่งชิงเข้ามาซึ่งฟังดูแล้วก็เอ๊ะอย่างที่ท่านคุณอาจารย์เล่าเมื่อกี้บอกว่าสยามเนี่ยไปเพราะว่าปกครองแถบปัตตานีนั้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่16ก็แสดงว่ามีมานานไม่ทราบว่าท่านคุณอาจารย์จะมีข้อที่จะชี้แจงเรื่องคนไทยอย่างไรครับที่จริงก็ไม่ต้องชี้แจงอะไรมากคือเรื่องของประวัติศาสตร์ถ้าเราดูปัจจุบันก็ดินแดนนี้มันลงตัวแล้วก็จบเพราะจะไปพูดอดีตกันอยู่ยังไงจะไปอ้างอย่างว่าที่อยุธยาตอนนั้นทำไมต้องกู้อิสราเอลตอนนั้นมันยังไม่ลงตัวใช่ไหมมันเพิ่งเข้ายึดครองก็พระเจ้าตากกู้แผ่นดินนั้นเพิ่งจะเสียกรุงไปหยกหยกเลยใช่ไหมไม่ทันได้เป็นเมืองขึ้นได้ซ้ำสมัยพระนเรศวรก็ชั่วคนเดียวใช่ไหมก็เป็นเพียงพระนเรศวรถูกนำพระองค์ไปเป็นประกันกลับมาก็กู้เอกราชมันก็อยู่ในช่วงเวลาสั้นๆที่เป็นระหว่างประเทศนี่ประเทศที่ขึ้นต่อกันไปแล้วอย่างนี้มันเป็นอีกเรื่องแหละมันเป็นดินแดนของกันไปแล้วจะมาเทียบก็ไม่ได้กับกรณีของอยุธยาทีนี้ถ้าจะพูดต่อไปอีกเรื่องนี้เรื่องประวัติศาสตร์ว่าคนไทยอพยพมาจากจีนอะไรเนี่ยได้ยินกันมาตั้งแต่เกิดใหม่ๆคือพอรู้ความมาช้าก็ได้ยินนี่พอมาสัก50ปีที่แล้วเนี่ยเกือบ50ปีอาตมาเริ่มเรียนปริญญาตรีเนี่ยพอเริ่มเรียนปริญญาตรีอาจารย์ก็เอาแล้วไม่ยอมรับความเชื่อเดิมว่าคนไทยอพยพจากจีนเนี่ยมันนานแล้วเขาค้านกันมาอันนี้ก็เป็นประเด็นข้อถกเถียงที่เราบอกว่าเป็นเรื่องของนักวิชาการลงลึกเราในฐานะคนพื้นๆคนทั่วไปเราไม่เอาละเราก็บอกให้เขาเถียงกันไปแต่ว่าต้องเล่าต้องพูดอย่างนี้ให้รู้ว่าคือเรื่องอะไรที่เขายังเถียงก็ต้องบอกว่ายังเถียงกันอยู่จะไปลงมติเราไม่มีหน้าที่วินิจฉัยใช่ไหมและเรื่องเมืองไทยเนี่ยเดิมอยู่ไหนแน่อย่างอาจารย์ที่ท่านได้บรรยายตอนอาตมาเริ่มเรียนปริญญาตรีเนี่ยท่านก็บอกเดิมคนไทยก็อยู่ถิ่นนี้เองและเสร็จแล้วก็ขยายหรือบางส่วนอพยพขึ้นไปทางเหนือก็พาเข้าไปในจีนแล้วถูกจีนตีร่นถอยกลับมาว่างั้นก็หมายความว่าดินแดนเดิมก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วอันนี้ก็อย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องยากประวัติศาสตร์เนี่ยที่จะไปค้นหาแล้วก็อย่างประวัติศาสตร์แหลมมลายูหรือแหลมทองนี่เองถ้าดูละเอียดไปอีกมันก็มีที่เราต้องค้ำค่าเพราะถือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่ชัดเขาบอกเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช 2,000 BC ชาวจีนได้อพยพลงมายังแหลมมลายูอ้าวก็แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะคนจีนก็เข้าครองแหลมมลายูมาก่อนคริสต์ศักราช 2,000 ปี 2,000 ปีแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ 4,000 ปีแล้วแล้วคนมลายูนี่เพิ่งมาได้เท่าไหร่เข้ามาตอนเนี้ยเอาให้ไวที่สุดก็ตอนรัฐเขดาก็คศประมาณสัก800 700กว่าอะไรเท่านั้นตอนยุคศรีวิชัยอ่ะก็เป็นเวลาแค่เท่าไหร่8 7 800ปีลบ 2,548 เหลือเท่าไหร่ก็พันกว่าปีก็แปลว่าถ้าอย่างนี้คนจีนก็เข้ามาก่อนไม่รู้จะเอาไงบอกว่าจะไปเถียงกันเลยเสียเวลาเรื่องประวัติศาสตร์แบบนี้มันเป็นอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องอดีตที่มันยาวนานเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยเราไม่สามารถไปรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งตลอดทั่วทั้งหมดแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันชัดเจนพอที่จะถือว่าลงตัวได้แม้กระนั้นบางทีมันยังมีว่าต่อไป20 30 50ปีเกิดมีการค้นพบอีกว่าไม่เป็นอย่างนั้นก็มีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะว่าอย่างนี้ตะก่อนมีการแบ่งคนเป็นมองโกลอยนีไกรอะไรต่อมาบอกใช้ไม่ได้เลิกแบ่งแบบนี้อะไรเงี้ยเนี่ย
แม้แต่นักวิชาการเองในการศึกษาก็ยังต้องเปลี่ยนหลักวิชาของตัวเองหนึ่งจับจุดปัจจุบันให้ดีให้ชัดแล้วสมานสามัคคีปัจจุบันให้มันได้ทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนสองเรื่องอดีตก็ดูกันว่ามันอยู่ในระดับที่มันพอจะทำความเข้าใจกันไหมหรือว่ายังไงตอบแล้วยังพอเลยก็ขออนุโมทนาท่านที่มาร่วมแม้ว่าจะไม่ใช่รายการที่กำหนดกะไว้ล่วงหน้าเป็นรายการที่ว่าประจวบบังเอิญเกิดมีขึ้นมาก็คุยกันไปก็ขออนุโมทนาด้วยถ้าเป็นประโยชน์ก็ชื่อว่าให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติสังคมให้มีสันติสุขต่อไป